การศึกษาการศึกษาก็อยู่ในกิจกรรมทุกอย่างของชีวิตนี้เองจึงบอกว่าตั้งแต่เกิดมาเราก็ต้องเริ่มการศึกษาแล้วเพื่อจะให้ชีวิตเป็นอยู่ด้วยดีเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงเริ่มฝึกคนให้ศึกษาตั้งแต่ในการเป็นอยู่ประจำวันว่าการกินอยู่นี่แหละเราต้องมีการศึกษาถ้ากินไม่เป็นไม่รู้จักใช้ไตรสิกขาในการกินการกินก็ไม่ได้ผลดีวินัยคือการจัดตั้งวิถีชีวิตแห่งไตรสิกขาในหลักการฝึกที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เมื่อพูดถึงวินัยเรามักไปนึกถึงแต่ศีลของพระแล้วเราก็ไม่ได้เอาไปใช้ในวิถีชีวิตของญาติโยมก็เลยเสียประโยชน์ที่ควรจะได้สำหรับพระนี่มีดีอย่างหนึ่งคือมีวินัยชัดเจนวินัยนี้เป็นเครื่องมือที่จะสร้างวิถีชีวิตและเป็นตัวกำกับช่วยให้เรานำเอาระบบไตรสิกขามาใช้ได้พูดง่ายๆวินัยเป็นการจัดตั้งของมนุษย์เพื่อให้เป้าหมายทางธรรมชาติเกิดผลขึ้นมาเรารู้ความจริงแล้วว่าธรรมดาเป็นอย่างนี้เราต้องการจะมีชีวิตที่ดีงามธรรมชาติหรือธรรมดามันก็เรียกร้องให้เราทำอย่างนี้เอที่ว่าต้องทำอย่างนี้พูดสั้นๆว่าต้องไตรสิกขาแล้วจะมีวิธีอย่างไรให้คนทำอย่างนั้นหรือมีชีวิตอย่างนั้นล่ะเราก็จะตั้งวิถีชีวิตแบบนั้นขึ้นมาเรียกว่าวินัยวินัยคือการจัดสรรหรือจัดตั้งระบบวิถีชีวิตที่จะทำให้คนต้องดำเนินชีวิตและทำกิจกรรมต่างๆอยู่ในแนวทางที่เราต้องการให้เป็นไปตามหลักไตรสิกขาเพราะฉะนั้นวินัยจึงมาเป็นตัวสัมพันธ์ใกล้ชิดที่สุดกับศีลคือจัดตั้งให้เกิดเป็นศีลหรือจัดตั้งวิถีชีวิตที่จะให้มีสิกขาขั้นศีลเพราะศีลเป็นเรื่องของพฤติกรรมซึ่งแสดงออกทางกายและวาจาชัดเจนออกมาการจัดตั้งที่เป็นรูปธรรมซึ่งอยู่ในสังคมก็ออกมาในรูปของศีลที่จริงวินัยไม่ใช่แค่ฝึกศีลหรอกก็จะตั้งให้เกิดโอกาสที่จะฝึกไตรสิกขาทั้งหมดนั่นแหละแต่มันปรากฏชัดที่ศีลพอฝึกตามวินัยมีชีวิตตามวินัยตามรูปแบบที่วางไว้นี้มันก็เกิดเป็นศีลขึ้นมาคือเป็นการดำเนินชีวิตด้านพฤติกรรมทางกายและวาจาเป็นต้นที่เป็นปกติอย่างนั้นศีลก็คือพฤติกรรมที่ดีงามที่เป็นปกติอย่างนั้นแล้วอยู่ตัวแล้วหรือจะเรียกเป็นความเคยชินเลยก็ได้แต่หมายถึงความเคยชินในทางที่ดีถ้ามองเห็นความสำคัญของความเคยชินก็รู้ความสำคัญของวินัยคนเรานี้อยู่ด้วยความเคยชินเป็นสำคัญใครจะปฏิเสธได้ที่เราอยู่กันนี้เราทำไปตามความเคยชินแทบทั้งนั้นเราจะชอบอะไรเราจะหันไปหาอะไรเราจะพูดคำไหนอย่างไรแม้แต่จะเดินแบบไหนก็มักทำไปตามความเคยชินความเคยชินนี้มีทั้งทางกายทางวาจาและทางใจความเคยชินทางใจก็คือใจชอบอะไรเคยยกตัวอย่างบ่อยๆเช่นคนที่ชอบไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าความเคยชินจะออกมาเลยคนหนึ่งก็ไปเข้าร้านหนังสืออีกคนหนึ่งก็ไปร้านขายเครื่องใช้ของใช้ในบ้านอีกคนหนึ่งไปร้านเครื่องบันเทิงหรือสิ่งบำรุงบำเรอความสุข
นี่เป็นไปตามการสั่งสมสภาพจิตใจที่เคยชินคนเราก็ทำไปตามความเคยชินนั้นพระพุทธเจ้าทรงเน้นความสำคัญของความเคยชินคนเรามีทั้งความเคยชินที่ดีและความเคยชินที่ไม่ดีถ้าเคยชินไม่ดีก็เสียหายซึ่งอาจจะทำให้เสื่อมได้มากถ้าไม่มีคนอย่างพ่อแม่หรือคุณครูที่เป็นกัลยาณมิตรมาช่วยนำเด็กก็อาจจะจับพลัดจับผลูไปสร้างความเคยชินที่ไม่ดีขึ้นมาเช่นเด็กเกิดสนุกขึ้นมาถือไม้ติดมือเดินไปพอเห็นต้นไม้ดอกไม้ก็หวดซ้ายหวดขวาใบไม้ดอกไม้ขาดกระจุยต่อมาอีกวันพอเดินไปแกก็มีความโน้มเอียงจะทำอย่างนั้นอีกทำไปทำมาก็เคยชินติดนิสัยกระทั่งไปเป็นผู้ใหญ่ทีนี้ก็แก้ยากแล้วสิเพราะเหตุนี้เราก็เลยต้องพยายามเข้าชิงเสียก่อนชิงกันระหว่างความเคยชินที่ดีกับไม่ดีโดยที่เราชิงให้ความเคยชินที่ดีเริ่มต้นได้ก่อนพอเคยชินดีแล้วเราก็สบายใจได้ฉะนั้นศีลนี้เป็นเรื่องสำคัญในแง่หนึ่งก็คือการฝึกความเคยชินที่ดีนั่นเองและความเคยชินที่ดีนี้ก็เกิดขึ้นด้วยวินัยคือการจัดตั้งระบบการวางระเบียบแบบแผนอะไรต่างๆให้มีการทำพฤติกรรมที่ดีจนเคยชินอยู่กับตัววินัยแปลว่าอะไรท่านแปลว่าการนำไปให้วิเศษภาษาของพระแปลได้อย่างนี้ซึ่งในทางภาษาปฏิบัติก็แปลว่าการฝึกนั่นเองแต่ห้ามแปลว่าข้อบังคับไม่รู้ว่าทำไมคนไทยไปแปลว่าข้อบังคับย้ำอีกทีว่าวินัยแปลว่าการนำไปให้วิเศษหมายความว่าชีวิตมนุษย์เรานี้จะดีจะวิเศษจะประเสริฐได้ก็ด้วยการนำไปให้ถูกทางถ้ามีผู้นำที่ดีมีประสบการณ์รู้เข้าใจเห็นทางถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิอยู่แล้วจะนำไปในทางที่ถูกต้องก็มาจัดตั้งวางระบบขึ้นเป็นวินัยระบบการจัดตั้งนี้สำคัญมากวินัยเป็นรูปแบบที่ว่าบางทีโดยที่ยังไม่ทันรู้ตัวเราก็ได้ความเคยชินที่ดีแล้วเป็นธรรมดาว่าเราจะหวังให้ทุกคนทำอะไรโดยต้องคิดพิจารณาทุกอย่างนี้ยากแต่โดยมากคนจะทำตามกันไปใช่ไหมเราไม่ทันดูไม่ทันช่วยเลยแกตามไปซะแล้วแกตามคนอื่นถ้าตามอย่างที่ไม่ดีไปเกิดความเคยชินที่ไม่ดีเสียแล้วคราวนี้ก็เป็นปัญหาที่ยากเพราะฉะนั้นเราก็เลยหาทางให้มีวัฒนธรรมซึ่งเป็นความเคยชินที่ดีร่วมกันที่ถ่ายทอดต่อกันมาเอามาช่วยซึ่งก็อยู่ในเรื่องวินัยนี่แหละเป็นระเบียบแบบแผนธรรมเนียมจารีตประเพณีอะไรต่างๆซึ่งในที่สุดก็เป็นวิถีชีวิตขึ้นมาวินัยเป็นรูปแบบต้องรักษาสาระไว้และสื่อสาระได้ในเรื่องการจัดตั้งที่เป็นวินัยนั้นเราก็ต้องจัดตั้งวิถีชีวิตและแบบแผนของสังคมให้มันอยู่ตัวเป็นศีลให้ได้พอเรามีวิถีชีวิตอย่างนั้นอยู่ตัวแล้วมันก็กลายเป็นศีลขึ้นมาเพราะฉะนั้นวินัยจึงเป็นจุดเริ่มต้นแต่เวลาพูดกับญาติโยมเราไม่ได้ใส่ใจพิจารณาว่าเราไม่นึกว่าญาติโยมก็ต้องมีวินัยเดี๋ยวนี้จึงต้องย้ำกันเรื่อยว่านี่ที่จริงญาติโยมคฤหัสถ์ก็มีวินัยนะไม่ใช่มีแต่พระเวลาพูดถึงวินัยก็นึกถึงแต่วินัยพระถ้าไม่งั้นก็นึกถึงวินัยทหารและวินัยอะไรต่ออะไร
แต่แท้จริงที่สำคัญอย่างยิ่งคือวินัยชาวพุทธวินัยชาวบ้านซึ่งทุกคนต้องมีพอนึกถึงวินัยของพระก็จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงฝึกให้พระมีวิถีชีวิตที่ดีด้วยอาศัยวินัยจึงจัดตั้งขึ้นมาเป็นรูปแบบซึ่งถ้ารูปแบบนี้คนปฏิบัติโดยมีความเข้าใจใช้ปัญญาและได้จิตใจมาร่วมด้วยเช่นพอใจสมัครใจเต็มใจตั้งใจอยากฝึกให้เป็นด้วยก็ไปได้ดีแต่ถ้าไม่มีด้านปัญญาและจิตใจเข้ามามันก็เหลือแต่รูปแบบแต่ก็ยังดีที่วินัยภายนอกช่วยรักษารูปไว้ตราบใดที่ยังมีขวดก็ยังมีทางที่จะกรอกน้ำใส่ถ้ายังมีแก้วก็ยังมีทางไปตักน้ำมาดื่มถ้าตอนนั้นน้ำไม่มีแล้วเนื้อไม่มีมีแต่แก้วมันก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้แต่ถ้าเรายังมีแก้วก็ยังดีกว่าไม่มีเลยวันดีคืนดีเรารู้ว่าแก้วนี่มันไม่ใช่ของที่จะทิ้งไว้เฉยๆมันต้องเอามาใช้ประโยชน์ใส่น้ำดื่มหรืออะไรเป็นต้นเราก็เอามาใช้ประโยชน์เหมือนวินัยแบบแผนที่เป็นรูปแบบนี่นานๆไปสาระและความเข้าใจความหมายเป็นต้นมันหายไปเหลือแค่รูปแบบแต่รูปแบบนี้ก็รักษาไว้เช่นสังฆกรรมหลายอย่างของพระเวลานี้เหลือเพียงพิธีกรรมพอเหลือเป็นพิธีกรรมก็เหลือแต่รูปแบบทำกันไปโดยไม่เข้าใจความหมายคิดไปอีกทีว่าก็ยังดียังรักษารูปแบบไว้ก็ได้ขั้นหนึ่งพอจะได้ความเคยจินที่ดีแต่ไปมาเหลือเป็นเพียงความศักดิ์สิทธิ์เหลือเป็นความไม่รู้อะไรเลยไปมาบางทีก็เขวทะเลถลายไปไหนไม่รู้เหมือนที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้ว่าในศีลของพระมีเรื่องการปฏิบัติต่อปัจจัย4เรียกว่าปัจจัยปฏิเสวนาเป็นศีลชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาจะบวชพระนี่สมัยอดีตต้องมาอยู่วัดก่อนและท่านก็จะให้ท่องบทสวดมนต์ต่างๆซึ่งเป็นบทสวดปฏิสังขาโยคือบทพิจารณาปัจจัย4นี้ด้วยต้องท่องหมดเรียกว่าปัจจัยปัจเจเวกแล้วก็มีทั้งบทสวดพิจารณาปัจจุบันและบทสวดพิจารณาอดีตหมายความว่าถ้าเผลอไปไม่ได้พิจารณาตอนรับประทานหรือตอนใช้ปัจจัย4ก็เอาไว้ตอนผ่านไปแล้วโดยเฉพาะตอนทำวัดค่ำก็มาสวดกันเพื่อตรวจสอบทวนตัวเองจะได้สอนใจและได้วัดผลไปด้วยทีนี้ก็กลายเป็นประเพณีของพระที่จะต้องท่องเข้าไว้พอถึงเวลาฉันก็พิจารณาแต่ไปมาสวดกันไปกลายเป็นเสกอาหารเวลานี้ตอนว่าปฏิสังขาโยบางทีเรียกกันว่าเสกอาหารหรือเสกข้าวเลยนึกว่าเวลาจะฉันเราสวดบทนี้เพื่อจะให้อาหารมันศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรทำนองนั้นเรียกกันมาอย่างนี้กลายเป็นคำที่ชาวบ้านเขาเรียกกันแต่เดี๋ยวนี้เลือนไปเลือนมาก็เลยเลิกสวดเลยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วยิ่งบวชกันสั้นๆก็เลยไม่รู้จักบางแห่งไม่รู้จักเลยปฏิสังขาโยอันนี้เป็นตัวอย่างของความคลาดเคลื่อนผิดเพี้ยนและเลือนลางต่างๆที่เป็นไปได้และเป็นไปแล้วรู้จักศีลครบ4หมวดจึงจะเข้าใจคำว่าศีลวินัยมีประโยชน์อย่างที่ว่ามานี้แต่ถ้าใช้ไม่เป็นก็คลาดเคลื่อนเลือนลางจนกระทั่งเนื้อหาสาระหมดไปก็อาจจะเขวกลายความหมายเป็นอย่างอื่นจนถึงขั้นใช้ผิดวัตถุประสงค์ไปก็ได้
แต่นี่คือให้เห็นว่าการฝึกหรือการศึกษาตามหลักพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้การฝึกตนและฝึกคนเริ่มตั้งแต่ชีวิตประจำวันซึ่งเราอาจจะมองข้ามไปตั้งแต่เรื่องการกินการอยู่ธรรมดานี่แหละเพราะอย่างที่บอกแล้วว่าการทำให้ชีวิตเป็นอยู่ได้ดีเป็นสิกขาและชีวิตเป็นอยู่ได้ดีก็เป็นมรรคเพราะฉะนั้นการศึกษาก็คือการทำให้ชีวิตสามารถเป็นอยู่ได้อย่างดีและการศึกษาก็เริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็นเมื่อกินอยู่เป็นการศึกษาก็เริ่มทันทีเลยก็เลยอยากจะเน้นทุกคนในครอบครัวตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องใช้ศีลประเภทนี้ด้วยต้องมีศีลให้ครบอย่าไปเอาเฉพาะศีล5ก็เลยต้องถือโอกาสพูดเรื่องศีลศีลของพระนี้ท่านจัดเป็น4หมวด1ปาติโมกขสังวรศีลศีลคือความสำรวมในปาติโมกอันนี้คือศีลแม่บทหรือศีลที่เกิดจากวินัยแม่บทคือวินัยแม่บทของชุมชนเป็นธรรมดาว่าชุมชนแต่ละชุมชนต้องมีกติกามีข้อปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันที่จะคุมชุมชนให้อยู่ในแบบแผนเดียวกันอย่างประณีตงดงามและกำกับความเป็นอยู่ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการมีชีวิตแบบนั้นเช่นชีวิตครอบครัวของเราควรมีวัตถุประสงค์อย่างไรเราควรอยู่กันอย่างไรจึงจะได้ผลตามวัตถุประสงค์นั้นก็วางข้อปฏิบัติขึ้นมาจะเรียกว่ากติกาหรืออะไรก็ตามก็ตกลงกันไว้สำหรับคฤหัสถ์ทั่วไปหรือสังคมใหญ่เราเอาศีล5นี่แหละเป็นศีลปาติโมกคือเป็นศีลแม่บทสำหรับคุมให้สังคมอยู่กันด้วยดีจะได้เป็นฐานให้ชีวิตของแต่ละคนก้าวไปสู่จุดหมายที่สูงขึ้นไปได้ 2. อินทรีย์สังวรศีลเป็นศีลอีกประเภทหนึ่งที่สำคัญคือการใช้อินทรีย์ตั้งแต่หูนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดอินทรีย์เป็นเรื่องใหญ่มากคือเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละโดยเฉพาะจะต้องใช้ตาเป็นใช้หูเป็นต้องดูเป็นฟังเป็นเรื่องนี้เป็นปัญหามากของยุคปัจจุบันนี้โดยเฉพาะในยุคที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเกิดปัญหามากมายเพราะคนใช้เทคโนโลยีไม่เป็นและการที่เราใช้เทคโนโลยีไม่เป็นก็เพราะไม่มีศีลด้านนี้และศีลด้านอินทรีย์สังวรไม่มีเราก็ใช้เทคโนโลยีไม่เป็นดูทีวีไม่เป็นใช้เครื่องเสียงและเสพอะไรต่ออะไรแม้แต่คอมพิวเตอร์โดยไม่รู้และไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงเลยถ้าใช้อินทรีย์เป็นก็ใช้ด้วยสติและให้เกิดปัญญาให้เข้าหลักสติปัฏฐานในชีวิตประจำวันซึ่งมีหลักสำคัญอยู่ที่ว่าจะดูจะฟังอะไรก็ให้ได้สองอย่างคือได้ญาณคือได้ความรู้ความเข้าใจเข้าถึงความจริงของสิ่งนั้นๆจับสาระได้และได้สติคือได้ข้อมูลไว้สำหรับระลึกใช้ประโยชน์ได้สองอย่างคือได้ความรู้ความเข้าใจและได้ข้อมูลไม่ไปตามชอบใจไม่ชอบใจไม่ติดอยู่แค่ถูกใจเพลิดเพลินถ้าเราใช้สติปัฏฐานตั้งแต่เด็กๆก็สังเกตว่าเขาดูอะไรฟังอะไรแล้วเขาได้ไหมสองอย่างนี้คือได้ความรู้ความเข้าใจและได้ข้อมูลไว้ใช้ได้สองอย่างนี้ก็เข้าสติปัฏฐานแล้วคือจิตไม่ไปตามชอบใจไม่ชอบใจมันก็ไม่ไปลุ่มหลงวุ่นวายอะไรแล้ว
พอใช้ตาดูหูฟังเป็นแล้วก็เป็นอินทรีย์สังวรแต่ถ้าตาดูหูฟังแค่เด็กดูทีวีถ้าแกไม่มีหลักไม่มีอินทรีย์สังวรก็ไปแล้วแกก็ดูแค่ลุ่มหลงชอบใจไม่ชอบใจเพลิดเพลินหลงมัวเมาไม่ได้ประโยชน์อะไรที่ควรจะได้เอาละไม่ว่าอะไรเรื่องบันเทิงสนุกสนานก็ว่าไปแต่อย่าให้มันกลายเป็นหลักนะความสนุกสนานบันเทิงนั้นเป็นตัวประกอบต้องถามว่าตัวแท้ที่เราต้องการหรือประโยชน์ที่แท้นั้นเราได้หรือเปล่าต้องให้เรื่องบันเทิงเป็นตัวประกอบและให้ได้ตัวแท้คือได้ความรู้เข้าใจและได้ข้อมูลไว้ระลึกใช้ทำไมในการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านเริ่มต้นด้วยเอาศีลเป็นที่บูรณาการไตรสิกขาในเวลาดูต้องให้เกิดความรู้ความเข้าใจมองหาหรือมองเห็นเหตุปัจจัยอาจจะถามว่านี่คืออะไรมันเป็นอย่างไรมันเป็นมาอย่างไรมันเป็นเพราะอะไรเขาทำมันทำไมมันมีคุณมีโทษอย่างไรควรจะใช้อย่างไรอย่างนี้ถามเข้าไปเถอะให้มันได้ญาณได้ความรู้และได้สติเพิ่มข้อมูลไว้ใช้ต่อไปนี่ถ้าเด็กดูฟังอะไรโดยใช้หลักอินทรีย์สังวรและเอาสติปัฏฐานมาใช้แกก็สบายชีวิตแกก็ดีไม่เกิดโทษแก่ตัวเองตัวเองก็พัฒนาและไม่เกิดโทษแก่พ่อแม่ครอบครัวแต่นี่เวลานี้ไม่มีหลักเลยเอาแต่ชอบใจไม่ชอบใจอย่างที่ทางพระท่านเรียกว่าตาดูหูฟังได้แค่ยินดียินร้ายอยู่แค่ยินดียินร้ายพอยินดียินร้ายก็ชอบชังพอชอบชังก็ปรุงแต่งตามชอบชังทุกข์โทมนัสความสุขโสมนัสอะไรก็ไปตามนี้ความลุ่มหลงมัวเมาโลภะโทสะโมหะมากันเป็นกระบวนเลยแบบของเราว่าญาณมัตตยะสติมัตตยะพูดเต็มว่าญาณมัตตยะปฏิสติมัตตยะเอานี่เป็นหลักเลยนะถามว่าได้ความรู้ไหมได้คติและข้อมูลไว้ใช้ประโยชน์ไหมถ้าได้อย่างนี้ยิ่งดูยิ่งฟังเท่าไหร่ก็กลายเป็นดีแต่ศีลแค่นี้เราก็ไม่เอามาใช้กันเลยถ้าเด็กไทยมีศีลแค่นี้เราสู้ได้เลยเทคโนโลยีอะไรมาจะมาเท่าไหร่เรามีอินทรีย์สังวรปั๊บก็อยู่มือเราเลยเราใช้ได้ประโยชน์หมดเลยมันจะมาท่าไหนเราใช้เป็นหมดพอใช้เป็นก็เป็นศีลพอใช้ตาดูหูฟังเป็นแล้วทีนี้ฝรั่งญี่ปุ่นจะสร้างความเจริญมาอย่างไรเรารับมือได้ทันทีเลยคือเอามาทำให้เกิดประโยชน์ไม่กลายเป็นการสร้างความเสื่อมโทรมให้แก่ชีวิตและสังคมแต่เวลานี้คนไทยขอใช้ศัพท์ว่าถูกกระแสความเจริญไหลมาท่วมท้นและจมตายอยู่ใต้กระแสความเจริญนั้นหมายความว่าปัญญาก็ไม่ใช้ใจก็ไม่ดีศีลก็ไม่มีใช้ไม่เป็นได้แต่คิดจมอยู่ใต้ความเจริญแทนที่ว่าฝรั่งญี่ปุ่นสร้างความเจริญมาเท่าไหร่เราขึ้นไปยืนบนความเจริญนั่นเลยอย่างนี้จึงจะเก่งจริงการศึกษาถึงจะได้ประโยชน์ความเจริญอย่างนี้เทคโนโลยีเหล่านี้เขาสร้างมาแล้วและเราต้องสัมพันธ์เกี่ยวข้องเราก็เอามาทำประโยชน์ใช้ให้เป็นให้ได้คุณค่าจากมันเต็มที่ให้เกิดผลดีแก่ชีวิตและสังคมของเราก็เท่านั้นแหละความเจริญมีมาเท่าไหร่ก็เท่ากับว่า
เราทุ่นเวลาที่จะสร้างที่จะคิดทำสิ่งนั้นเราก็ขึ้นไปยืนเหนือความเจริญนั้นแล้วเอามันเป็นฐานที่จะก้าวต่อไปเลยทีนี้ทำอย่างไรจะให้คนของเราได้หลักการนี้คือเอาความเจริญของเขามาเป็นฐานเพื่อเราจะยืนขึ้นและก้าวต่อไปแทนที่จะไปติดจมอยู่ใต้ความเจริญนั้นได้แค่ว่ายวนหมุนจมลงไปเลยการอยู่เหนือความเจริญหรือเอาความเจริญมาใช้ประโยชน์แค่นี้เราก็ทำไม่ได้แต่ถ้าเราปฏิบัติตามศีลแค่อินทรีย์สังวรก็อยู่เราแล้วเราได้หลักเลยและเราก็ใช้ความเจริญที่เขาสร้างมาเป็นฐานให้เราก้าวต่อไปได้แค่ศีลเพียงขั้นกินอยู่ดูฟังเป็นเท่านั้นเด็กไทยสังคมไทยมีหรือจะไม่พัฒนา 3. ศีลหมวดที่3ขอสลับนิดขอเอาเรื่องปัจจัยปฏิเสวนาที่เป็นข้อ4ของท่านขึ้นมาก่อนเพราะพูดเกี่ยวกับเด็กเรื่องการเสพปัจจัย4ก็เกี่ยวกับสิ่งของเครื่องกินเครื่องใช้คือการกินอยู่บริโภคนี่ที่ว่ากินเป็นบริโภคเป็นใช้ของเป็นซึ่งได้พูดมาครั้งหนึ่งแล้วพอจะกินอะไรจะใช้เสื้อผ้าอะไรก็เข้าใจความมุ่งหมายว่าเพื่ออะไรมองเห็นคุณค่าประโยชน์ที่แท้ของมันว่าอยู่ที่ไหนแม้แต่ใช้คอมพิวเตอร์ก็ต้องมองต้องคิดว่าคอมพิวเตอร์มีไว้เพื่อประโยชน์อะไรถ้าเรากินอยู่เป็นเวลาจะใช้คอมพิวเตอร์เราก็คิดแล้วเรามีนิสัยคิดเป็นแล้วไม่ว่าจะกินอยู่บริโภคอะไรความคิดก็มาทันทีเลยความคิดเป็นก็มาประยุกต์เข้ากับเรื่องการกินอยู่ทุกอย่างฉะนั้นเวลาจะใช้คอมพิวเตอร์เราก็คิดว่าคอมพิวเตอร์นี้ประโยชน์ที่แท้ของมันคืออะไรไม่ใช่นึกได้แค่เล่นเกมแล้วก็จบกันถ้าใช้ศีลข้อนี้มันก็มีทางที่จะเกิดการศึกษาและสร้างสรรค์เด็กมาวัดเคยถามเด็กว่าหนูดูทีวีวันละกี่ชั่วโมงดูรวมแล้วสัปดาห์ละเท่าไหร่แล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์เพื่ออะไรถามไปว่าหนูดูทีวีเพื่อเสพกี่เปอร์เซ็นต์เพื่อศึกษากี่เปอร์เซ็นต์เด็กไม่เคยแยกเลยตอนต้นก็อาจจะงงๆหน่อยพอเด็กแยกได้แล้วแกบอกหนูดูเพื่อเสพ 99%อย่างนี้ก็แย่แล้วก็เลยถามว่าหนูและทีนี้ทำอย่างนั้นถูกต้องใช่ไหมดูเพื่อเสพ 99% ดูเพื่อศึกษาแทบไม่มีเลยเด็กบอกว่าไม่ถูกอ้าวแล้วจะทำอย่างไรดีล่ะให้หนูคิดเองนะพระไม่มีวินิจฉัยเด็กก็บอกว่าต้องแก้ไขเด็กว่าอย่างนั้นพอบอกว่าจะแก้ไขการศึกษาก็มาแล้วทีนี้ก็ถามต่อไปอีกว่าอ้าวแก้ไขหนูจะทำอย่างไรล่ะก็ต้องดูเพื่อศึกษามากขึ้นแล้วหนูจะเอาเท่าไหร่ล่ะเด็กบอกว่า50 50ดูเพื่อเสพ50ดูเพื่อศึกษา50บอกว่าโอ้ยหนูเห็นใจไม่ต้องมากขนาดนั้นล่ะการศึกษาจาก 1% มาเป็น 50% นี่มันหนักหนามากเลยบอกว่าหนูค่อยๆ คิดเถอะพระเห็นใจหนูอยู่ในยุคนี้กระแสสังคมเขาเป็นอย่างนี้ก็ให้ค่อยๆ คิดในที่สุดเด็กบอกว่าเอาดูเพื่อศึกษา 30% ดูเพื่อเสพ 70% เอาละแค่นี้เริ่มต้นได้แล้วอย่างนี้เป็นการศึกษาพุทธศาสนาในชีวิตประจำวันเลยใช่ไหมไตรสิกขามาเสร็จเลยกินอยู่ดูฟังเป็นคิดเป็นจิตใจดีงามมีความสุขกับการทำสิ่งที่ถูกต้องถ้าเราทำถูกทางนี่มันมาเป็นกระบวนเลยรวมความว่าศีลด้านปัจจัยปฏิเสวนาคือการกินใช้เสพ
บริโภคปัจจัยวัตถุสิ่งของเครื่องใช้เทคโนโลยีโดยรู้จักคิดพิจารณาอย่างน้อยให้รู้ว่ามันมีเพื่ออะไรประโยชน์มันอยู่ที่ไหนคุณค่าแท้คืออะไรอาชีวะเป็นแดนใหญ่ทั้งโดยกิจกรรมและโดยการเวลาในการที่จะเอาไตรสิกขามาพัฒนาชีวิตคน 4. ต่อไปอาชีวะปริสุทธิศีลเป็นศีลด้านอาชีวะเรื่องของอาชีพการงานการเลี้ยงชีพคือการที่จะได้มีปัจจัย4มาเสพบริโภคที่จริงท่านเอาปัจจัยปฏิเสวนาไปไว้ข้อสุดท้ายเพราะอะไรเพราะว่าเรามีอาชีพก่อนเราต้องรู้จักหาเลี้ยงชีพจึงได้ปัจจัย4มาบริโภคแล้วก็บริโภคให้เป็นแต่เด็กได้ของบริโภคจากพ่อแม่หามาให้สำหรับเด็กก็เลยเน้นศีลด้านเสพบริโภคอย่างไรก็ตามเด็กๆก็ต้องเป็นอยู่ประพฤติตัวและทำหน้าที่ต่างๆให้สมกับการที่จะได้ของกินของใช้นั้นมาเสพบริโภคเพราะฉะนั้นเด็กก็ต้องมีอาชีวะที่ถูกต้องเรียกว่าอาชีวะปริสุทธิศีลแปลตามตัวว่าศีลที่เป็นความบริสุทธิ์แห่งอาชีวะซึ่งเป็นศีลอีกหมวดหนึ่งอย่างในมรรคศีลประเภทนี้ก็คือสัมมาอาชีวะซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากคนมักมองข้ามเรื่องอาชีพอย่าลืมว่าในมรรคสัมมาอาชีพเป็นศีลข้อสำคัญบางทีศีล8ท่านได้แสดงไว้2ชุดศีล8ที่เราเรียกกันว่าอุโบสถศีล นี้แบบหนึ่งแล้วก็อาชีวธรรมกศีลศีลมีอาชีวะเป็นที่8อีกชุดหนึ่งชุดหลังนี้จะเน้นในเรื่องอาชีวะคือการประกอบอาชีพให้ถูกต้องในการประกอบอาชีพนั้นก็ต้องดูว่าอาชีพต่างๆที่มนุษย์ตั้งกันขึ้นมานี้ทุกอย่างเขามีวัตถุประสงค์เพื่อจะแก้ปัญหาชีวิตหรือแก้ปัญหาสังคมหรือเพื่อการสร้างสรรค์อะไรสักอย่างหนึ่งทั้งนั้นดังนั้นเมื่อเราทำอาชีพอะไรเราก็ต้องทำให้ได้ผลสมตามประสงค์นั้นยกตัวอย่างง่ายที่สุดก็คืออาชีพแพทย์มีเพื่ออะไรก็เพื่อไว้ช่วยบำบัดโรคช่วยให้คนไข้หายป่วยให้เขามีสุขภาพดีเพราะฉะนั้นคนประกอบอาชีพที่ถูกต้องตามความมุ่งหมายของอาชีพนี้ก็คิดว่าฉันจะทำอาชีพนี้ให้ดีที่สุดก็คือจะช่วยให้คนไข้หายโรคให้เขามีสุขภาพดีส่วนเงินทองก็ได้มาประกอบเหมือนเป็นครูอาจารย์นี้อาชีพของเราก็คือเพื่อช่วยให้เด็กมีการศึกษาดีมีชีวิตเจริญงอกงามถ้าเราคำนึงถึงวัตถุประสงค์ที่แท้ของอาชีพแล้วศีลและผลดีก็แทบจะมาทันทีเลยเราก็จะรักวัตถุประสงค์นั้นและทำอาชีพด้วยความสุขทุกอย่างจะสอดคล้องแล้วชีวิตของเราก็สอดคล้องกับความเป็นจริงไม่เกิดความขัดแย้งแม้แต่ในใจตัวเองก็กลมกลืนราบรื่นมีความสุขและทำได้ผลดีด้วยจากนั้นก็หมายถึงอาชีวะที่ทำแล้วไม่เกิดโทษไม่ก่อการเบียดเบียนแก่ใครซึ่งก็เสร็จไปแล้วในตัวแง่ต่อไปก็ให้อาชีพซึ่งใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตของเราวันหนึ่งตั้ง8ชั่วโมง10ชั่วโมงนี้ให้เป็นแดนพัฒนาชีวิตของตัวเองคนเราจะพัฒนาตัวเองได้ก็ต้องอาศัยเวลาและอาศัยกิจกรรมในชีวิตอาชีพนี่เป็นงานเป็นกิจกรรมเป็นเรื่องที่กินเวลาส่วนใหญ่ของชีวิตถ้าเราพลาดมันไปเสียแล้วเราจะเสียเวลาไปเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นเราก็เอาอาชีพนี่แหละเป็นแดนเป็นเวทีพัฒนาชีวิตของเราเราก็พัฒนาไตรสิกขาไปเลยด้วยอาชีพนี่แหละอย่างนี้เป็นต้น
อย่างน้อยที่สุดอาชีวปริสุทธิศีลก็คือไม่ให้อาชีพของเราไปก่อการเบียดเบียนเกิดโทษทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใดหรือทำให้สังคมเสื่อมเสียและไม่ทำให้ตัวเองสูญเสียหรือเสื่อมจากการพัฒนาถ้ามีวินัยชาวพุทธก็มีวิถีชีวิตที่เอื้อต่อการศึกษาศีลสี่แดนนี้น่าจะเอามาย้ำกันในหมู่ชาวพุทธไม่ใช่อยู่แค่ศีลห้าต้องรู้ว่าศีลห้านี้แม้จะสำคัญยิ่งนักแต่มันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของวินัยชาวพุทธซึ่งมันเป็นเพียงพื้นฐานส่วนเริ่มต้นเท่านั้นเพียงแค่ว่าเป็นเกณฑ์อย่างต่ำที่ให้มนุษย์อยู่กันได้ในสังคมนี้ทำให้สังคมนี้ไม่ถึงกับลุกเป็นไฟแต่ถ้าคุณจะพัฒนาต่อไปจะมีชีวิตที่ดีงามมีความสุขแล้วคุณจะอยู่แค่ศีลห้าน่ะไม่พอหรอกท่านจึงให้ศีลห้านั้นเป็นฐานรักษาสังคมหรือเป็นหลักประกันพื้นฐานอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าไม่ให้สังคมลุกเป็นไฟให้คนพออยู่กันได้จะเป็นชาวพุทธจริงและจะใช้ชีวิตและสังคมพัฒนาก็ต้องเข้าสู่วินัยชาวพุทธกันจริงๆอย่างที่บอกแล้วว่าคฤหัสถ์ก็มีวินัยไม่ใช่พระเท่านั้นที่มีวินัยตอนนี้คิดว่าต้องฟื้นฟูวินัยชาวพุทธที่ภาษาคัมภีร์ท่านเรียกว่าขิหิวินัยแปลว่าวินัยของคฤหัสถ์ได้แก่สิงคาลกสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงแก่สิงคาลกมานพตอนนี้ได้เอามาทำเป็นหนังสือแล้วเล่มหนึ่งเลยถ้าเป็นพระสูตรโดยตรงเวลาไปอ่านบางทีบางคนก็จับยากเพราะท่านว่าไปเรื่อยๆถ้าไม่จับมาตั้งเป็นหัวข้อจัดรูปแบบก็ดูยากก็เลยนำมาจัดเรียงตั้งหัวข้อลำดับจัดหมวดหมู่ให้เห็นชัดๆไปเรียกว่าวินัยชาวพุทธเมื่อได้พิมพ์เป็นหนังสือแล้วก็เลยจะไม่อธิบายขอพูดสั้นๆว่าถ้าชาวพุทธเรามีวินัยแบบนี้ก็จะเป็นวิถีชีวิตที่เอื้อให้การศึกษาเดินหน้าไปได้ถ้าเราไม่มีวิถีชีวิตที่เอื้อแล้วการศึกษาก็เข้ามายากการศึกษาออกผลมาเป็นชีวิตที่เป็นอยู่อย่างดีมีวิถีชีวิตดีงามที่พัฒนาไปในมรรคจนเป็นภาวิตสี่ไตรสิกขากับมรรคต้องไปด้วยกันเมื่อเราดำเนินชีวิตไปเราจะฝึกให้ชีวิตพัฒนาก็เอาไตรสิกขาใส่เข้าไปในชีวิตชีวิตก็กลายเป็นมรรคไปทีนี้พอชีวิตเป็นมรรคแล้วมันก็เอื้อต่อไตรสิกขาที่จะเดินหน้าต่อไปอีกมรรคกับไตรสิกขาก็จะเจริญคู่กันไปฉะนั้นเมื่อสรุปประมวลทั้งหมดก็มาบรรจบกันทั้งไตรสิกขาก็เป็นศีลสมาธิปัญญาและมรรคก็สรุปโดยย่อได้เป็นศีลสมาธิปัญญาแต่ทางฝ่ายไตรสิกขาท่านเรียกเต็มว่าอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาทำหมวดสมาธินั้นเวลาเรียกชื่อเต็มๆจริงๆท่านไม่เรียกว่าสมาธิที่เราเรียกกันว่าสมาธินั้นเป็นการเรียกกันแบบง่ายๆสั้นๆว่าศีลสมาธิปัญญาแต่เวลาเรียกเป็นทางการท่านเรียกว่าอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาซึ่งเป็นเรื่องจิตใจทั้งหมดรวมทั้งสมาธิด้วยและอธิปัญญาสิกขาส่วนทั้งฝ่ายมรรคมีองค์8ประการท่านจัดเป็นขันธ์เรียกว่าศีลขันธ์หมวดศีลสมาธิขันธ์หมวดสมาธิและปัญญาขันธ์หมวดปัญญาเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเคยมีผู้มาสนทนากับพระอานนท์เขาถามว่า
พระพุทธเจ้าตรัสสอนเรื่องอะไรมากที่สุดพระอานนท์ก็ตอบเขาว่าเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสมากหรือธรรมที่ทรงสอนอยู่เสมอก็คือเรื่องของศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์ซึ่งครอบคลุมหลักปฏิบัติทั้งหมดทีนี้เมื่อเราปฏิบัติไปตามนี้ก็จะเกิดภาวนาขึ้นมาเป็นการพัฒนาชีวิต4ด้านอย่างที่เคยบอกแล้วว่าเวลาปฏิบัติหรือในการฝึกนั้นเป็นสิกขา3แต่เมื่อดูผลแยกออกเป็นภาวนา4เพราะว่าสิกขาข้อที่1แยกไปเป็นภาวนา2คือเป็นการสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมด้านวัตถุอย่างหนึ่งกายภาวนาและการสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคมอย่างหนึ่งศีลภาวนาในแต่ละขณะจิตมีไตรสิกขาครบทั้ง3และก็มีได้พร้อมกันครั้งละ3เท่านั้นไม่เป็น4เพราะอะไรเพราะว่าความสัมพันธ์กับวัตถุหรือกับสังคมนั้นในขณะจิตหนึ่งสัมพันธ์ได้อย่างเดียวต้องอย่างใดอย่างหนึ่งของพระนั้นท่านแยกเป็นขณะจิตเลยในเมื่อขณะจิตหนึ่งสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างใดอย่างหนึ่งอันเดียวเพราะฉะนั้นในการศึกษาหรือสิกขาจึงต้องเป็น3แต่ในเวลาวัดผลเราต้องการดูรายละเอียดให้กระจ่างแจ้งก็ดูให้ชัดไปเป็นอย่างไม่ต้องดูพร้อมกันทีเดียวเลยแยกเป็น4ก็เป็นภาวนา4เพราะฉะนั้นเมื่อจะดูว่าคุณได้ศึกษามีไตรสิกขามาประสบความสำเร็จงอกงามดีแค่ไหนก็วัดด้วยภาวนา4เมื่อวัดด้วยภาวนา4ถ้าได้จบภาวนา4ก็เป็นภาวิต4ภาวนาเป็นตัวการกระทำหรือกิจกรรมของการพัฒนาทีนี้เมื่อเป็นคนที่พัฒนาด้านนั้นๆแล้วก็เรียกว่าเป็นภาวิตด้านนั้นๆรวมทั้งหมดก็เป็นภาวิต4คือภาวิตกายภาวิตศีลภาวิตจิตและภาวิตปัญญาแปลว่าเป็นผู้มีกายที่พัฒนาแล้วหรือพัฒนาแล้วมีศีลที่ภาวนาแล้วมีจิตที่ภาวนาแล้วและก็มีปัญญาที่ภาวนาแล้วภาวนานี้ถ้าพูดตามสำนวนโบราณเรียกว่าเจริญแล้วคือเจริญกายแล้วเจริญศีลแล้วเจริญจิตแล้วเจริญปัญญาแล้วเพราะภาวนาภาษาเก่าแปลว่าเจริญเช่นวิปัสสนาภาวนาเจริญวิปัสสนาสมถภาวนาเจริญสมถะเมตตาภาวนาเจริญเมตตาภาวนาแปลว่าเจริญภาวิตแปลว่าได้เจริญแล้วรวมทั้งหมดก็เป็นภาวิต4คนไหนเป็นภาวิต4พระพุทธเจ้าตรัสว่าคนนั้นคือพระอรหันต์จุดมุ่งหมายของการศึกษาคือการเป็นพระอรหันต์ผู้ที่มีภาวิต4ก็คือภาวนาครบทั้ง4ด้านและภาวนา4นั้นวัดผลได้เลยใครมีภาวนา4แค่ไหนก็พัฒนาเจริญไปได้รับผลการศึกษาเท่านั้นหรือมีชีวิตที่อยู่ดีได้เท่านั้นจนในที่สุดก็เป็นภาวิต4ที่สมบูรณ์จบหลักสูตรพระพุทธศาสนาง่ายๆใช่ไหมดูก็มีนิดเดียวนี่ล่ะพุทธศาสนา